สวัสดีครับวันนี้วันที่14ตุลานะครับผมพามางานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับผมเป็นวันศุกร์นะครับผมที่จัดงานเนี่ยฮอเนี่ยจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับผมเดินลงบันไดเลื่อนลงมาก็จะเจอฮอใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นที่ที่มีงานสัปดาห์หนังสือจัดอยู่นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเนี่ยจะเป็นโซน A นะเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นว่ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งนะครับผมเนี่ยจะเป็นช่วงนี้นะครับผมจะไปดูก่อนเราจะไปดูที่หัวตรงนู้นก่อนนะครับผมจะไล่ไปเป็นล็อกๆเลยนะครับผมแน่นอนว่าอาจจะมีการข้ามหรือมีการพูดผิดบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าพยายามจะไม่ตัดต่อคลิปจะให้ยาวที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะครับเราจะเดินไปนะครับทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นธนาคารKTC นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการบัตรเครดิตหรือลิฟการ์ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมุมให้อ่านครับผมเราจะมาเริ่มที่ซุ้มแรกนะครับผม A02 นะครับผมฝั่งตรงข้ามได้เป็น A01 นะเราจะมาเริ่มที่สำนักพิมพ์แรกนะครับผมเป็นสำนักพิมพ์เดอะบุ๊กนะครับผม A02 นะครับผมหนังสือเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกหนังสือเรียนนะครับผมหรือพวกสอบพวกนี้สำหรับคนที่เรียนม.3นะครับม.ต้นม.ปลายนะครับผมม.6นะครับผมเพื่อง่ายคือจะเป็นซุ้มหนังสือเรียนนะครับข้ามไปนะครับผมA06 นะครับผมก็จะเป็นพวกของเล่นนะครับหรือเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กนะครับผมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอิสลามบุ๊กนะครับเท่าที่เห็นอยู่นะแล้วก็08นะครับผม A08ก็จะเป็นโซนเด็กนะครับผมง่ายๆคือโซน A ช่วงนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กนะครับผมอันนี้ก็จะมีพวกคัดตัวจีนคัดตัวญี่ปุ่นนะครับผมเกาหลีสิ่งรอบตัวนะครับผมง่ายๆคือยังเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือคู่มือเตรียมสอบพวกป.6 นะครับหรือกฎหมายอาญาพวกนี้ก็มีโลกหนังสือนะครับผม A12 นะครับผมก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กนะครับผมพวกนิทานภาพนะน่าจะเป็นสไตล์นั้นนะครับผมตรงนี้ก็ข้ามไปแล้วกันเพราะ A16 เนี่ยจะเป็นหนังสือของหนังสือจีนของนามีบุ๊กนะครับผมจะอยู่โซน A12 นะครับแน่นอนว่าก็จะมีหนังสือที่นิยายที่แปลเป็นไทย3ภาษานะครับผมพวกนี้ด้วยนะครับข้ามไปก็หลังๆเลยละกันนะครับช่วงนี้อาจจะไปเร็วๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้สนใจนี่ก็จะเป็นพวกแจกของรางวัลมั้งเล่นกิจกรรมนะครับ Neo X2N Man นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเด็กเหมือนกันนะครับผมพูดง่ายคือช่วง A ช่วงแรกๆนี่น่าจะเป็นหนังสือเด็กหมดเลยนะครับผมข้ามไปละกันนะครับนี่จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับเด็กหมดนะครับเราจะมาถึงพ.ศ.พัฒนานะครับผม A40 นะครับผมก็ยังคงเป็นหนังสือเด็กอยู่ง่ายคือเป็นหนังสือเรียนนะครับช่วงแรกนี่จะเป็นหนังสือเรียนหมดเลยนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจครับจะเป็นหนังสือเรียนนะครับใครที่อยากเรียนก็เรียนไปฝากตรงข้ามก็เป็นไปรษณีย์นะครับผมมีรถนะอาจจะแจกออกมาหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นโซน B12 ครับน่าจะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับพวกสอบโคเอททอเฟลนะครับหรือเป็นพวกสอบพวกหนังสือเรียนเหมือนกันครับโซนนี้นะครับผมแต่เราจะย้อนกลับไปดูนี้ครับโซน B ก็ยังคงเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กอยู่นะครับผมไม่เข้าไปครับเนี่ยครับมันจะไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเป็นหนังสือเด็กนะครับผมอีกฝั่งนึงก็เป็นนะครับมูลนิธิหนังสือสำหรับเยาวชนนะครับผมก็จะเป็นพวกหนังสือที่เยาวชนต้องมีรู้นะครับพวกสารานุกรมนะครับอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมที่นี่คือจะเป็นสารานุกรมนะครับผมจะข้ามไปนะครับเบอร์อันนี้ก็ยังเป็นหนังสือเด็กอยู่นะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับกายวิภาคนะคือพวกวิภาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกโลกนะครับผมที่นี่คือโซนนี้ครับยังเป็นโซนเด็กอยู่นะครับผมจะเป็นหนังสือเรียนนี่เป็นหนังสือมือสองก็มีของเล่นตัวต่อเด็กมาขายด้วยนะครับผมคือโซน A กับโซน B น่าจะยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับสำหรับเรานะครับนี่ก็คือยังเป็นโซนของเด็กอยู่นะครับผมใครที่อยากได้หนังสือหรือของเล่นเกี่ยวกับเด็กก็สามารถมาโซนนี้ได้นะครับผมเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้เป็นโซนที่ไม่ถูกโลกกับเราเลยนะครับผมไม่มีหนังสือสำหรับคนที่อายุเยอะไปเรื่อยๆครับผมไปโซนนะครับแต่ละโซนนะครับผม
ยังคงเป็นหนังสือเด็กนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็ใครที่คิดจะซื้อให้ลูกก็มาได้นะครับบานาน่าแฮปปี้มาอยู่ตรงนี้นะครับผม B02 B03 นะครับบานาน่าแฮปปี้ครับก็เป็นหนังสือของบานาน่านะครับผมก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นคุณหนูเจ้าเสน่ห์นะครับคุณหนูร้อยเล่นะครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจออกมา3เล่มนะครับก็มีหลายเรื่องครับที่สำหรับคลิปนี้ที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมนางหญิงทรงเสน่ห์ขุนนางหญิงสุดเสน่หานะครับผมก็พูดง่ายคือมีครับมีบ็อกเซตมีราคานะครับ5เล่มจบนะครับออกมาแล้ว3เล่มนะสำหรับแบรนด์หน้าบุ๊กนะครับผมถ้ามีเงินเหลือจะย้อนกลับมาละกันปีถึงสองก็ไม่มีอะไรครับเป็นหนังสือด้วยความรู้สังเกตเว้นมาอยู่ C1 นะครับกับ C2 นะครับผม C2 ก็จะเป็นพวกงานฝีมือนะไม่ได้มีอะไร C1 ก็ยังเป็นหนังสือเด็กพูดง่ายคือช่วงต้นต้นนี้จะเป็นหนังสือเด็กหมดเลยนะครับผมของเล่นอะไรพวกนี้นะเป็นโซนที่เรียกได้ว่าถ้าไม่มีบานาน่าบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีของผู้ใหญ่ให้มาเจอหรอกครับธรรมศาสตร์จะอยู่ที่ C11 นะครับผมของธรรมศาสตร์นะหนังสือเรียนหนังสือคู่มือนะครับจุฬาก็ C16 นะครับผมอยู่ตรงนี้พูดง่ายคือสำหรับพิมพ์จุฬานะพวกนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับผมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคนค่อนข้างเยอะนะครับผมเจออนิเมะกันนะครับผมC26นะครับผมอันนี้เป็นเป้าหมายหลักนะครับผมเราก็จะมาดูว่าอันนี้แม็กมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นของนะครับผมหรือว่าน่าจะมีร้านหนึ่งบ้างครับอ๋ออันนี้เป็นอนิเมะนะครับเป็นร้านที่อยู่ที่ชั้นเก็บมาบุญคลองนะครับผมมาขายนะครับผมไม่ใช่สำนักพิมพ์เอพัทหรืออนิเมะที่เรารู้จักนะครับโทษทีไม่คิดว่าจะมางานนี้นะครับผมแล้วก็เดินต่อไปนะครับผมแล้วพิมพ์ปาเจลานะครับผมก็จะเป็นพวกนิยายประวัติศาสตร์นะครับเป็นนิยายนะครับหนังสือสารคดีนะครับผมพวกปาเจลาก็จะอยู่ที่ C31 นะครับผมก็ยังไม่ใช่ต้องการนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้รูปถ่ายพวกดาราก็จะมีนะครับ C35 C38 นะครับผมขอโทษทีนะครับพูดผิดก็เดินไปครับธรรมศาสตร์ก็จะมีตรงนี้อีกนะครับคือ C38นะครับผมนี่ของธรรมศาสตร์นะครับก็ยังคงเป็นหนังสือเรียนหนังสือกฎหมายนะครับผมคณะที่ธรรมศาสตร์เราก็จะเดินต่อไปนะครับผมเกือบ7นาทีแล้วนะครับยังไม่เจออะไรที่ต้องการเลยนะครับเดินต่อไปเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น C39ครับศูนย์กิจกรรมสร้างสุขนะครับผมก็จะมีหนังสือทั่วไปนะครับที่อาจจะไม่ค่อยสนใจครับเกี่ยวกับความรักแต่อะไรพวกนี้นะครับผมต่อมาด้านหลังก็จะเป็นไนท์อินแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนเขาว่ามีกิจกรรมแจกลายเซ็นหนังสือมีกิจกรรมแจกลายเซ็นนักเขียนมั้งครับคนขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งของไนท์อินนะครับก็จะมีเพลงนี้ครับน่าจะเห็นมือโปรจังใสอยู่นะเข้าไปดูนะครับผมก็จะมีพวกจังจัดมันก็จะมีบล็อกอะไรพวกของจำใส่มาวางขายนะครับที่ขายไม่ออกครับผมกับหนังสือใหม่ของจำใส่ครับที่วางอยู่ครับหลายๆเรื่องนะครับผมคือง่ายคือใครที่ซื้อจำใส่ก็มาซื้อที่มาคืนดีได้นะครับผมนายอินนะครับผมจะมีส่วนลดมีอะไรนะครับผมสำหรับนายอินนะครับผมแต่เราไม่สนใจนะครับผมไปวินยูชนที่อยู่ซีไปวินยูชนนะครับจะอยู่ดีสี่ต่อไปวินยูชนนะครับผมจะอยู่ D43นะครับผมแน่นอนว่าเราจะไล่ไปเรื่อยครับผมวินยูชนก็เป็นกฎหมายเป็นอะไรพวกนี้เป็นหนังสือมีความรู้นะครับผมข้ามไปแล้วกันฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านหนังสือลดราคานะครับผมเข้าไปแวะดูนิดนึงนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นหนังสือพวก Pocket Book นะครับผมที่เราไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับผมครับมีเกี่ยวกับหมานะครับ
แล้วก็มีพวกนิยายอยู่ตรงนี้นะครับผมแน่นอนว่ามีไลท์โนเวลหลายๆเรื่องนะครับผมที่ลดราคาครับอยู่แถวๆนี้ด้วยก็น่าจะเป็นของที่ขึ้นเดิมๆนะครับผมที่เคยเจอในทุกงานนะครับผมจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นน่าเกี่ยวกับพวกเป็นสาวๆนะครับของบุ๊คเมกเกอร์นะครับผมยังเป็นช่วงโซนหนังสือที่ยังไม่มีอะไรมากมายครับผมจะมีเนี่ยครับผมดี38เป็นครบไฟนะครับผมหนังสือครบไฟก็จะมีหนังสือหลายเล่มนะครับที่ถือว่ามีความรู้นะครับผมเคยอ่านอยู่สองสามเล่มเหมือนกันนะแต่ก็คือเป็นพวกที่ต้องใช้สติปัญญานิดนึงนะครับผมก็เลยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ ครับไปเรื่อยๆครับช่วงแรกนี่ยังไม่มีอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไม่มีครับรีวิวบุ๊กก็จะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับผมแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ครบทุกอย่างนะครับผมอันนี้มงกุฎราชมังคลาไม่ต้องสนใจครับผมไปต่อเนาะคือช่วงสารพัดฟู้ดสโตร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมเข้าไปดูนิดนึงครับก็เป็นทั่วไปแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับผมใต้ฟ้าเดียวกันไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับผมเดินตรงไปครับนี่ก็เป็นร้านหนังสือราคาอีกร้านนะครับผมก็มีนิยายเก่าๆมาลดนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะข้ามๆไปนะครับผมยังเป็นโซนดีนี่ยังไม่มีอะไรอะครับอันนี้เมกกุ๊ดนะครับผมเป็นหนังสือพวกหน่วยลบพวกนี้พวกสารคดีนะครับผมหรือยุทธภูมิพวกนี้ปืนอาวุธปืนอะไรพวกนี้ก็มีนะครับที่สำนักพิมพ์นี้นะครับผมหรือประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะขายอยู่ที่สำนักพิมพ์นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรละเดินต่อไปเรื่อยนี่ก็จะมีพวกของครับที่สามารถซื้อได้นะครับผมพวกแอนิเมชันนะครับข้ามไปครับก็คือยังไม่มีอะไรน่าสนใจมากครับสำหรับผมนะในช่วง3ซอยแรก4ซอยแรกนะครับโซน E ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอ้คนค่อนข้างเยอะนะครับผมจะมีเนชั่นอยู่นะครับ E16 นะครับผมเดี๋ยวค่อยแวะมาอีกรอบนึงก็จะมีพวกการ์ตูนชุดนะครับผมพวกแกรนด์ดังพวกวากาบอนะครับผมหรือที่เขาดูพวกนี้น่าจะมาลดราคาบีดนะครับพวกนี้ไม่ง่ายคือเซ็ตเดียวจบนะครับผมส่วนหนังสือจุฬาก็ไม่มีอะไรอยู่ด้านหลังเนชั่นนะครับคนเยอะนะครับกิฟต์บุ๊กอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นแล้วครับน่าจะมาครบแล้วล่ะครับเป็นสำนักพิมพ์ที่ต้องเข้านะครับผมแต่คนค่อนข้างเยอะนะนะครับกิฟต์บุ๊กจะอยู่ E26 นะครับผมมาแล้วนะครับผมโดยรวมก็จะมีสำนักพิมพ์น่าจะเข้ามาครบแล้วนะเท่าที่ดูพัทเทียมูลอะไรก็มาแล้ววีรชนก็มาแล้วนะครับผมพูดง่ายคืออะไรอะไรที่รออยู่ก็มาครบนะครับผมสำหรับกิฟต์บุ๊กนะครับผมก็ซื้อก่อนแล้วกันนะครับจากกิฟต์บุ๊กเข้าไปก็เดินตรงไปนะครับผมเป็นโซน E อยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่มีเท่าเทียมกันนะครับผมสำหรับพิมพ์อะไรเอ่ยสภานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นนิยายรักคนไทยแต่งนะครับผมมีนักเขียนมีผู้มีสำนักพิมพ์ก็จะมีสาวๆสวยๆมาด้วยนะครับผมสภาแล้วครับผมคิตตี้นะไม่ใช่เจ้าของนักเขียนไม่รู้นะไปแล้วกันเขาหาว่าเราผิดนะครับผมจริงๆเราก็ผิดไม่ใช่ซอยป๊อปเปชินก็เป็นหนังสือแปลนะครับผมเกี่ยวกับร้านมหัศจรรย์นะครับผม
นะครับเป็นหนังสือที่ไม่จบเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจนะไปต่อนะครับผมสำนักพิมพ์ลีลาภาษาก็เป็นการเกี่ยวกับการสอนพูดภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะเป็นสำนักพิมพ์ทั่วไปมั้งหนังสือเล่มใหม่นะครับผมก็จะเป็นสารคดีครับผมเป็นพวกลดราคาก็จะมีพวกท่องเที่ยวสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะครับผมถ้าที่เห็นอยู่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์กัมพูชาประวัติศาสตร์ต่างๆเขาไม่ใช่ท่องเที่ยวนะครับตัวจีมีสามก๊กมีอะไรนะครับผมมีควอนตัมนะครับหนังสือที่ฉลาดมีเล่าขลังวีรบุรุษกี่เพื่อให้ตำนานเทพนะครับผมสำหรับสารคดีนะครับผมเพื่อให้คืออะไรที่มีสาระก็จะมาสำหรับที่นี้นะครับก็ตัดมาในอินทรีย์นะครับภายในอินทรีย์บูธด้านหลังใหญ่ๆนะครับผมเราก็จะข้ามไปนะครับผมเฟสโซนคนเยอะนะครับผมต้องทำใจนิดนึงบุ๊กสแคปนะครับผมอยู่ที่ F43 นะครับตรงหน้าเข้าไปก็จะเป็นบุ๊กที่ F40 นะครับผมเป็นหนังสืออาชญากรรมหนังสือญี่ปุ่นแปลนะครับผมจะมีอยู่ครับผมโครงกระดูกไม่โกหกใครนะครับผมที่แม่คือเป็นนิสัยนิยายอวกาศนะครับผมนิยายที่แปลอะไรเรื่องครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมหนังสือญี่ปุ่นที่เราเคยอ่านนะครับผมในหลายเรื่องนะที่ที่ก็น่าสนใจนะครับผมขอโทษทีนะครับผมอ่ะไปรับกันนะครับแต่ยาวนิดนึงนะครับผมนะครับคือหนังสือที่เขามีนะครับผมสำหรับสำนักพิมพ์นี้ครับบุ๊กนะครับผมก็น่าจะเป็นนิยายวายนะครับเห็นชัดเจนเลยครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผมใครที่ชอบนิยายวายเอาสภาพนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นพวกเจ้าว่านะครับภาษาคอมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจครับหนังสือประวัติศาสตร์นะครับผมอาจจะนิดนึงครับผมติดคนนะครับเราก็ไปต่อครับผมไหนเดินได้ก็รีบเดินนะครับผมไม่มีอะไรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอย่างที่รู้กันอยู่นะครับผมตัวขายหนังสือพวกสารคดีประวัติศาสตร์นะครับพวกอะไรหลายอย่างนะครับที่เราเคยรู้ครับผมสำหรับสำนักพิมพ์ยิปซีนะครับผมจำชื่อยากนิดนึงติดอยู่ในหัวผู้อยากคิดออกครับยิปซีก็จะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์หนังสืออะไรก็เคยอ่านอยู่หลายเล่มนะครับผมเกี่ยวกับชุดหรือว่าเกี่ยวกับชุดหรือทหารเครื่องแบบพวกนี้ครับก็จะเป็นของ Gipsy ก็จะมีนะครับผมแล้วพิมพ์นี้นะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นเนชั่นนะครับผมก็คือครับมีการเดินทางของโคลัมบัสนะครับผมมีเรือดำน้ำนะครับง่ายๆคือเป็นหนังสือที่ใครชอบรักคดีประวัติศาสตร์ก็จะมานะครับผมเนชั่นก็ไม่มีอะไรละเข้าไปข้างในก็จะเป็นกระตูนนะครับคนเยอะคงไม่ได้สนใจนะครับตรงไปเรื่อยนะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นพวกนิยายนะครับผมเกี่ยวกับนิยายประวัติศาสตร์นะครับผมเป็นนิยายไวกิ้งอะไรพวกนี้นะครับผมสำนักพิมพ์ไม่ได้รู้ชื่อนะครับผมหายากก็มาโอเดียนนะครับก็จะเป็นร้านสื่อมือสองหนังสือเก่าแล้วราคานะครับผมก็จะกระจัดกระจายอยู่นี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหนังสือธรรมะไม่ต้องสนใจมันเรามันพวกอาธรรมครับแล้วก็ทุกเดือนนะครับจะต้องมาเจอร้านขายประชานีนะครับผมก็จะคงจะมีเซ็ตจากบอลนะครับกับพวกครับผมคือสแตมป์นะครับถ้าเคยชอบก็มาดูได้นะครับงานจริงจะมีที่งานเยอะครับผมพวกเหรียญเครื่องประดับพวกนี้ก็จะมีนะครับมาขายราคานะครับผมG02ก็จะเป็นวารินเหลียววารินนะครับผมวารินเหลียววินเหลียววารินนะครับผม G02นะครับผมเป็นหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือของนักเขียนท่านนี้นะครับผมที่จะเขียนสำนักพิมพ์ของเขานะครับผมเอาชื่อสำนักพิมพ์มาเป็นชื่อตัวเองเอาชื่อตัวเองมาเป็นชื่อสำนักพิมพ์สิใช่ไหมต้องขออภัยครับที่โทษทีถ้าพูดผิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านหนังสือเก่าอีกนะครับผม
ก็จะมีพวกหนังสือและราคานะครับหลายๆเล่มนะครับผมที่สนใจนะครับผมของสำนักพิมพ์นี้นะครับคือเราสนใจเราก็ดูได้นะครับผมช่วงส่วนนี้ครับก็จะเป็นช่วงส่วนหนังสือพิมพ์หนังสือเก่านะครับไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะครับทีส่วนมากจะลด 50% นะครับผมก็คือถ้ามีเวลาต้องมาคุยหาแล้วครับผมวันเดียวคงเดินไม่หมดนะมีกระทั่งนี้ไอจีนะครับผมเจาะเวลาทั้งออกก็มีราคาคือมีนิยายจีนหลายเรื่องน่าสนใจนะครับผมก็คือสามารถมาซื้อลดราคาได้นะครับผมก็คือเนี่ยครับลดราคานะครับผมนิยายจีนก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับมีหลายเรื่องน่าสนใจนะที่ยังไม่เคยอ่านนะครับผมก็จะมาซื้อลดราคาหาได้ครับผมหน้าหลังก็จะเป็นลดราคาเหมือนกันนะครับนี่คือโซนจีนเนี่ยจะเป็นโซนลดราคานะครับผมเราก็จะข้ามไปละกันนะครับผมก่อนที่จะมาเนี่ยครับบ้านพระอาทิตย์จะอยู่ตรง G16 นะครับผมถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะเหยียดปัดตอมใช่แล้วครับครับตรงไปก็ไม่มีอะไรนะครับเดินไปเรื่อยครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคนแล้วเพราะมันไม่มีสำนักพิมพ์ดังลายเส้นปรับลิชชินนะครับผมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับงานดีไซน์นะครับผมหนังสือเกี่ยวกับงานดีไซน์มันก็จะอยู่แถวนี้นะครับผมครับออกแบบตึกออกแบบอะไรพวกนี้จะเป็นอยู่ที่ลายเส้นปรับลิชชินนะครับผมหรือการวาดภาพนะครับหลายๆอย่างนะครับผมเราก็ต้องสนใจงานพวกงานสถาปัตย์นะครับทฤษฎีมันช่วยโครงสร้างสังคมครับผมนี่เป็นหนังสือหาความรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองนะครับผมมีทั้งจีนสมัยใหม่มีทั้งกรุงเทพสมัยโบราณนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตย์นะครับผมอันนี้นะครับผมแนะนำเลยก็คือ G36 นะครับสร้างสรรค์บุ๊กนะครับผมนิยายจีนเก่าๆนะครับที่ไคฮานครับมีการพิมพ์ใหม่นะครับของเอ็ดมิสันวอนในเมืองลุงอย่างชอลิวเชียงนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมเพราะว่าสยามเขาเคยพิมพ์แล้วก็เลิกพิมพ์ไปแล้วนะครับผมง่ายๆคือสมัยนี้ก็หาได้ครับดิจิทัลอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมในเรื่องเก่าๆของโกเล้งนะครับหลายๆเรื่องครับสามารถหาได้จากพิมพ์นี้นะครับผมนะครับไปเรื่อยๆครับต่อไปนะครับบูรพาสารก็ไม่มีอะไรนะครับพวกประวัติศาสตร์นะครับผมนิยายพวกร้อยป่านะครับผมก็มีเป็นบ็อกเซตอยู่ตรงนี้นะครับผมใครชอบนิยายเดินป่านะครับผมจะไปต่อครับแค่ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดินแล้วเหนื่อยนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีการตัดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเผลอกดหยุดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็น B2X นะครับผม B2X ก็จะมีชายาสุดโปรดนะครับผมฟาโบเทสฟาปาได้โปรดสำรวจนะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมลืมโรนิรันดร์ครับออกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าลด 10% นะครับมิอาทรยศนานะครับก็ 30% นะครับผมแต่สิ่งที่อยากจะอ่านจริงๆในเรื่องนึงแต่สิ่งที่อยากจะอ่านจริงๆนะครับผมในสมัครนี้ก็คือเทพธิดาขนมหวานนะครับผมแวะเข้าไปนิดนึงนะครับผมเข้าไปในอีกสมัครนึงนะครับผมที่มีนิยายจีนอยู่นะครับผมส่วนมากก็จะลดเยอะนะครับผม 30% ถ้าเก่าหน่อยนะครับใหม่ก็ 10% นะครับผมต่อใช้ตัวดีในจวนแม่ทัพนะครับหรือพวกนี้ก็ลด 30% นะครับผมเป็นอีกหนังสือหนึ่งนะครับผมที่มีนิยายจีนเป็นล่ำเป็นสันนะครับผมอ่านอยู่สองเรื่องก็แปลโอเคนะครับผมแต่แปลนะครับไม่เจอเทพธิดาขนมหวานนะเดี๋ยวไว้ต้องกลับมาย้อนดูอีกรอบหนึ่งมาเจอแล้วครับผมอยู่ในโซนลด 10% นะครับเรื่องนี้ไม่ยอมลดเพิ่มมากกว่า 10% นะครับผมไว้ก่อนแล้วกันครับนี่ง่ายเป็นนิยายวายนะครับผมสำหรับ B2S นะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับ G48 นะครับผมก็มีนิยายจีนหลายๆเรื่องครับที่น่าสนใจใกล้ๆก็จะเป็นมติชนแต่ไว้ที่หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนหนังสือเก่านะครับผมร้านนะครับใครที่อยากได้หนังสือเก่านะครับหนังสือหายากก็ลดราคาได้นะครับผมผลงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับไซอิ๋วเห็นอยู่นะครับผม
สายคำนี่ก็หนังสือเก่านะครับผมลดราคานะครับผมมีหลายเรื่องนะครับผมสามารถมาดูได้ครับมีไอจีนะครับหนังสือวันคิงนะครับผมแน่นอนครับว่ามีสตรีเป็นยอดยิ่งก็ลดแบบ900นะครับผมสามารถมาหาซื้อได้ครับหลายเรื่องครับผมไฟหน้าก็โมราไม่มีอะไรนะครับผมอักษรไทยนี่ก็เก่านะครับผมเก่ามากนะครับผมร้อยปีหลังไทยนี่เท่าไหร่ราคาค่อนข้างโหดนะครับผมคนถามมันซื้อราคา 3,000 ที่ผมเดินหนีนะครับมาร้านพวกนี้ขายแพงนะเราไม่มีปัญญาเราก็ไปครับเราเน้นปริมาณไม่ได้เน้นคุณภาพไม่ใช่เราเน้นที่อ่านชอบกันครับซื้อเก็บไว้ครับยังไม่ได้จะซื้อเก็บไว้ยังไม่ได้อ่านกระดองไปครับดีกว่ามาซื้อราคาแพงทีหลังทันทีหาไม่ได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมในงานขายคร่าวๆนะครับผมแสงดาวนะครับผมก็นิยายไทยนะครับผมนิยายรักทั่วไปนะครับผมแล้วก็ร้านพุทธิชัยนะครับผมจะอยู่ที่ S15 นะครับก็มีราคานะครับมีพวกหนังสือเก่าหลายเรื่องรับที่น่าสนใจนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรครับไปต่อครับแป๊บนึงแสงดาวนี่มีพวกหนังสือนี่ครับที่เป็นหนังสือใหม่ที่ออกของงานของเขานะครับผมก็มีหนังสือเก่าๆนะครับผมเป็นง่ายคือ3เกอร์พวกนี้ครับก็เป็นของรับพิมพ์นี้นะครับผมคือส่ง2ชั้นนะครับเราก็ไปตรงนี้ก่อนแล้วกันอาจจะปวดหัวนิดนึงครับต้องทำใจครับคิดว่ามาตอบปัญหาไม่เป็นนะครับผมนี่ก็เป็นนิยายแปลพลังนะครับผมครับผมเป็นนักพิมพ์แก้วกาญนะครับผมก็ใครชอบนิยายรักฝรั่งนะครับก็จะมาที่นักพิมพ์นี้ได้นะครับผมมีหลายเรื่องครับที่น่าสนใจนะครับผมเป็นสไตล์ที่คนรักแต่ชอบนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยสายนี้แล้วครับงานจะอ่านก็เต็มหนึ่งนะครับอันนี้น่าสนใจครับคุณป้ามหาภัยนะครับผมกับเฮอร์มิสนะครับโอริจจอมป่วยครับเพราะนี่เป็นนิยายตลกนะครับผมกับนิยายรักทั่วไปถ้าเรารู้นะครับผมเดินตรงไปอีกนิดนะครับผมก็สุดแล้วนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะครับมีการพูดผิดหลายจุดนะครับผมเหนื่อยด้วยนี่อันนี้แม็กนะครับผมเข้าไปดูนิดนึงดูก่อนได้นะคะนิยายปรับปกสวยมากครับผมน่าจะเป็นนิยายไทยที่คนเขียนแปลนะครับผมจะดูแล้วสุดมือNY นะครับผมน่าจะเป็นNY หนึ่งสองสามใช่ครับครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นนิยายของผมถือว่าเป็นนิยายไทยนิยายปกติก็มีนะครับผมแต่ลายเส้นมันดูแปลกๆอันนี้ก็จะเป็นร้านลดราคานะครับผมก็เห็นมีพวกของเด็กเยอะนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นนิยายเก่าๆนะครับผมเอามาลดราคาอยู่ใครก็ต้องการไลท์โนเวลนะครับก็มาซื้อได้นะครับผมอยู่ที่สวนอักษรนะครับ I07 นะครับผมจะมีพวกไลท์โนเวลนะครับผมได้ก่อนได้นะคะ50 บาทเลยจ้าครับผมและก็มาถึงนะครับผมด้านหลังของแสงดาวนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับอนิเมะที่รอคอยนะครับผมโอ้จุดที่ต้องเสียเงินนะครับผมเราจะมาดูนะครับผมนี่ครับเป็นของที่ออกใหม่ในงานนะครับผมไล่ไปเลยนะครับผมนะครับของนะครับของอนิเมะนะครับผมที่ออกในงานนี้นะครับผมนี้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ปัญญาแค่เป็นนี่ครับก็เป็นของที่ออกมาในงานนี้นะครับผมกอบลินเฟเยอร์แต่มากจะ
วางอยู่แถวๆนี้นะครับผมไปเรียนไม่ออกเพิ่มนะครับผมอันนี้ยายวายครับผมอาเรียเล่มใหม่นะครับผมหรืออะไรเล่มใหม่ก็อยู่ตรงนี้ครับผมช่วยกันด้วยนะครับผมใครชอบซีรีส์กันดั้มก็มีนะครับผมมีนี้นะครับผมคือส่วนมากจะวางหนังสือเก่ากับหนังสือใหม่จะวางค่อนข้างปนกันนะครับผมต้องหาจำเรื่องได้นะครับผมสำหรับสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมสำหรับนิยายของ Animax นะครับผมยังไม่มานะครับผมคือจะมาอีกทีวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์นะครับกับวันพุธนะครับผมใครที่อยากจะซื้อนะครับก็ควรจะมาวันหลังนะครับผมหลังจากวันพุธนะครับตอนบ่ายๆนะครับผมเพราะว่าบินไปเสร็จไม่สามารถรวมได้นะครับผมถ้าซื้อไปตอนนี้ก็อาจจะเสียฟรีนะครับผมหรือถ้าอยากซื้อการ์ตูนนะครับเราก็ไปกันต่อนะครับผมสำหรับพิมพ์ต่อไปนะครับเป้าหมายของเรานะครับผมพูดง่ายคือต้องมาอีกงานนึงนะครับผมวันพุธนะครับผมก็จะมีการตัดแว่นด้วยนะครับผมเท่ากับว่าเหลือเซนชูนะครับที่เป็นเป้าหมายนะครับไปนะครับเดินต่อไปเลยนะครับผมนักพิมพ์มติชนอยู่ด้านหลังนะครับผมมติชนก็หนังสือที่เป็นไฮไลท์ที่อยู่ด้านนอกนะครับผมพาดขึ้นข้างแรมนะครับผมย้อนรอยห้องตามรอยเหมียวนะครับผมคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับผมประวัติศาสตร์นะครับผมประเทศเจ้าจีนนะครับผมในกรุงเทพรัสเซียสยองครับหนังสือพิมพ์ที่เป็นนักพิมพ์ที่เราอ่านจากพวกการเมืองครับมติชนนะครับรู้ชื่อแล้วนะครับผมใครอยากได้หนังสือดีต้องมาสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมแน่นอนมีนิยายจีนแปลบางเรื่องนะครับผมแต่เป็นพวกจักรพรรดิจีนก็เลยไม่ได้สนใจนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นข้างขึ้นข้างแรงนะครับผมกำลังคงกันได้อยู่นะครับผมเราก็จะไปกันต่อครับด้านหลังนะครับผมนี่ก็จะมีนะคือราคาอยู่นะเราก็ไปผ่านทางนะครับผมบางทีจะมีนิ้วบางนี่ต้องขอไปนะครับนี่เป็นหนังสือต่างประเทศนะครับผมจดแปลญี่ปุ่นหนังสือแปลที่หลายๆเรื่องที่เคยอ่านนะครับผมไปแล้วครับนะครับไปปิดหนังนะครับผมเรื่องครับก็เป็นนักพิมพ์ลดราคานะครับผมก็จะลดราคาจากไทยนะหลายเรื่องนะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นนิยายแปลทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งไทยนะครับผมมีชื่ออินเดียนัทโจนะครับผมโซนเจก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเราก็จะเดินไปให้สุดๆนะครับตัวหนังสือเกี่ยวกับเรียนอีกแล้วนะครับผมก็ความถนัดการขับปัดสำหรับเพชรประกายนะครับผมใครก็มาหาได้นะครับผมไม่ได้แหละอาจจะผิดเลยก็รู้สึกว่าไม่ได้แหละนักพิมพ์มีชุดเกรดประกายด้วยนะครับผมชุดเกรดนะครับใครสนใจก็ดูได้นะครับผม
อยู่ตรงข้ามกับเอเชียบุ๊คนะครับผมสำหรับใครที่สนใจชุดนะครับเอเชียบุ๊คก็ไม่มีอะไรครับผมมีหนังสือต่างประเทศนะภาษาอังกฤษแปลนะครับนะครับผมเคสไทยจะอยู่ตรงนี้นะครับผม K07 นะครับผมเป็นเคสไทยครับมีพวกกับพวกพี่ชายสงครามนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับเคสไทยก็นามีพวกเยาวชนนะครับผมนี่คือเป็นหนังสือตาของนามีนะครับที่เรารู้คุ้นๆอยู่นะครับพวกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะอยู่นะครับผมนิยายเด็กนะครับผมทางนี้มีนะครับผมจะอยู่ตรงกลางโซนเลยนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปหาได้นะครับผมแล้วก็มีบรรลือสารอยู่ข้างหน้าครับก็ขายบอลเลาะนะครับผมบรรลือสารอยู่ตรงนี้ก็มีชุดสามพกมีขายบอลเลาะนะครับง่ายๆคือผลงานของนักเขียนนะครับดูหินอินเตอร์พวกนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมีเครื่องกรองน้ำมาขายด้วยเครื่องชนน้ำร้อนนะครับผมครับสุดท้ายของเจ้าชายอสูรนะครับผมนี่ใหญ่วายนะครับผมก็อยู่ครับผมอยู่ที่เค34นะครับผมจริงๆก็ตั้งคงไว้ก็สามารถไปถูกนะครับผมคงจะไปปิดท้ายที่พวกนายองค์นายอินก็ไปปิดท้ายที่น่าจะตลาดจันทร์ใสผู้ภาษาครับ C1 ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับท้ายสุดเลยนะครับผมถัดจากพระติชนจันทร์ใสอยู่ตรงนู้นข้างๆนะครับเห็นแล้วครับแต่ยังไม่ไปครับยังไกลเหลือเกินน้ำดื่มคริสตัลก็มานะครับผมใครเห็นน้ำก็มาแวะตรงนี้โซนของกินนะครับผมมาอยู่ตรงนี้โออิชินะครับผมเอสนะครับผมงามนะครับซื้อตรงนี้ได้นะครับผมบูสเปซนะครับผมข้างในครับลูน่าสเปซนะครับผมไม่ใช่บูสเปซเท่าที่ครับนี่เป็นนิยายวายนะครับผมอยู่ในงานนะครับโอ้โหเราก็อย่าเดินนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยครับเลยครึ่งแล้วนี่ใช่ไหมครับผมเดินไปนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมลด 50% นะครับ50บาททุกเล่มนะครับราคาน่าสนใจนะครับแต่ต้องดูว่ามีอะไรน่าซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็จะลด 50% นะครับผมมีหลายเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องนี้นะครับผมก็ 50% นะครับผมน่าสนนะครับมากก็เป็นนิยายจีนของอมรินทร์นะครับผมหรืออรุณคือของอรุณนะครับเดี๋ยวน่าจะลดราคานะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับผมเดินไปเรื่อยครับผมคลิปปุ๊บอยู่ตรงนี้อีกรูปนะครับผมอีกร้านหนึ่งมี2ร้านนะครับอยู่ที่ L08 ด้วยนะครับผมร้านนี้จะใหญ่กว่าร้านแรกนะครับผมแต่โดยรวมหนังสือก็มีเหมือนกันนะครับผมเข้าไปดูอีกรอบก็มีเหมือนกันนะครับผมคลิปบุ๊กไม่ต่างจากร้านนึงนะครับผมเพียงแต่ว่าเป็นร้านใหญ่กว่าไคฟุกุนะครับผมก็เป็นหนังสือแปลนะครับผมของญี่ปุ่นใครสนใจก็มาได้นะครับผมอยู่ที่ L04 นะครับผม
ไคฟูกุนะครับผมส่วนมากเนี่ยครับเป็นหนังสือที่เคยเห็นนะครับผมถ้าใครชอบก็น่าจะมาดูได้ครับผมสถาพรบุ๊กนะครับอยู่ L01 นะครับผมเป็นหนังเป็นสำนักพิมพ์ที่โอเคครับมีทอราตรีหลักนะครับผมเล่ม18นะครับมา19ใช่ไหมมาแล้วนะครับผมส่วนมากก็จะลดราคานะครับผมเพื่อง่ายคือเป็นร้านที่เสียตังค์นะครับผมแล้วก็กำลังลงหนังสือใหม่นะครับไว้วันหนาให้มาดูนะครับครับผมจากสถาพรบุ๊กเราก็เดินออกไปนะครับสุดทางพอดีนะครับผมก็จะไปครับอันนี้บุ๊กนะครับผมก็เป็นหนังสือแปลนะครับผมยายรักนะครับผมแปลญี่ปุ่นนะครับผมแค่เป็นยายรักนะครับมันเดินมาเราเป็นผู้เคยนะครับผมส่งไปเรื่อยครับผมก็ครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกนิยายสยองขวัญนะครับดูจากทีมนะครับผมใครที่ชอบมานะครับผมก็จะมาได้นะครับศาสสุวรรณนะครับผมนิยายไทยนะครับเป็นนิยายสยองขวัญนะครับผมคุณนักพิมพ์ไม่มีนะครับผมนักพิมพ์โซฟานะครับผมครับก็ไม่มีอะไรละอินบุ๊กนะครับผมเข้าไปก็มีนิยายแปลนะครับผมแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นวายหลายเล่มนะครับผมมีเขียนไทยอยู่นะครับผมน่าจะเป็นนิยายเขียนนะครับผมนิยายแปลนะครับผมหลายเล่มนะครับผมมีทั้งคนไทยเขียนแล้วก็มีทั้งนิยายแปลนะครับผมสำหรับที่นี้นะครับผมอินบุ๊กนะครับผมM07 นะครับผมเป็นน่าจะเป็นวายนะครับนี่เข้าไปแล้วครับส่วนนี้ส่วนมากจะเป็นวายนะครับผมสำหรับสายแต่ว่ามัน M นะครับผมขอบคุณมากครับเรามีนักเขียนมาแจกนะครับผมลายเซ็นนะครับผมโทษทีครับโทษทีครับเราก็เข้าไปไม่ได้ครับผมนักพิมพ์นี้นะครับผมก็สีไม่วายนะครับผมนิยายรักนะครับผมแป๊บนึงเข้ามาดูนิดนึงนะครับผมสถาพรบุ๊กเป็นอีกบุ๊กนึงนะครับผมก็มีเรื่องใหม่นะครับผมแปลนะเป็นไงคือสถาพรบุ๊กนี่มี2สาขานะครับผมมีเรื่องอะไรครับน่าจะยังไม่เห็นนะนะครับผมเป็นพระชายาของพระองค์นิทานนั้นยากนะครับผมยังไม่เห็นนะครับผมที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมไม่ถ่ายครับผมไม่ได้ปังซื้อนะครับผมไว้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นนิยายหลายเรื่องครับที่เป็นในแต่งก็มีอันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับที่ลดราคาถูกของครอบผมน่าจะ20%นะพาละสิทางไปเถอะครับตรงไปเรื่อยๆครับผมเป็นนิยายแปลนะครับผมนิยายคนไทยแต่งใช่ไหมครับผมเชียงมังกรน่าจะเป็นเรื่องดังที่สุดของเขาแล้วนะครับผมมีนะครับ600กว่าบาทนะครับผมไว้ก่อนครับไม่เดินต่อไปนะครับผมมาดูท้ายเพื่อนคุณเพียนะครับผมน่าจะเป็นนิยายวายผมมั่นใจครับหน้าปกอย่างนี้ดูลำบากนะครับ
ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจำใสนะซึ่งแน่นอนครับว่ามาถึงแล้วก็แวะนะครับผมเปย์ชมนะครับก็มีครับบนจำใสสักรอบแล้วกันแต่จะหาว่าไม่มานะครับผมนี่เป็นช่วงยายรักนะครับผมมากก็ลดราคาก็ยังมีเพราะพวกนอนหยอกงานพวกนี้อยู่ด้านหลังนะครับผมพวกเทพสมุนไพรนะครับเจ้าหญิงเซฟเฮ้ยหอนะครับหรือปลาปักจำนวนนี้ลด 50% เลยนะครับผมลด 30-50% เลยนะง่ายคือเป็นเรื่องที่ต้องเก็บครับครับผมครับนี่จะเป็นพวกเส้นละ99 3.99 นะครับผมง่ายคือจะประมาณนี้ครับโทษครับครับผมแล้วเราก็ของแถมนะครับโปรโมชั่นนะครับผมคุยง่ายคืองานนี้ใครจะเก็บปลาปักจำนวนได้ครับนี่ก็เป็นนิยายใหม่ครับที่ผมบอกไงที่รออยู่นะครับพวกควรคืนสู่ช่วงเวลาแสนงานนะครับเล่ม8เล่ม9สามีของคุณรัชตีนะครับผม12แล้วก็จันทระสะดงนะครับผม12ครับนี่คือเป็นนิยายใหม่ที่ออกนะครับผมนี่คือเป็นของดีนะครับผมของใหม่ครับผมสำหรับงานที่จัดสรรนะครับผมต่อไปก็จะเป็นลูกองุ่นครับจากจำใส่นะครับผมก็จะมาแฟนตาซีนะครับผมที่ลืมดูไปนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นพวกนิยายแฟนตาซีนะครับผมมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมพร้อมนักคุณนี้นะครับผมแต่นี้เราจะไปโซนต่อไปนะครับผมต่อจากจำใส่ก็คือเป็นลูกองุ่นนะครับผมอย่างที่ตัดไปแล้วนะครับผมก็เป็นนิยายไทยนิยายแปลนะจะอยู่คู่กับCity of Book นะครับผม N-Say 2นะครับผมก็เป็นเนี่ยครับเป็นง่ายคือยอดละลายมืออาชีพจะอยู่ตรงนี้นะครับผมใครที่ติดตามนะครับผมนะคุณนี้นะกระต่ายเรื่องนี้นะครับผมตอนหลังนี้ก็จะเริ่มไม่มีอะไรแล้วครับผมแล้วก็จะไปต่อนะครับกินพุกไปเลยนะครับผมลองไปดูนะครับผมครับผมขอบคุณนะครับน่าจะเป็นนิยายแปลนะครับผมจีนญี่ปุ่นนะครับผมน่าจะเป็นนิยายวายนะครับผมร้านนี้นะครับผมเราก็จะไปนะก็ไม่เริ่มไม่มีอะไรนะครับผมครับพิมพ์นี้ก็ยังไม่มีเล่ม2นะครับผมเอเลียน่านะครับผมรออยู่นะครับผมวีชีสนะครับก็เห็นมีโฆษณาครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีนะครับผมก็ไปต่อครับผมพูดง่ายคือสำนักพิมพ์นี้ที่จะเกี่ยวทั้งเสียงต้องเพียงกี่ชาตินะครับผมน่าจะเป็นนิยายที่คนไทยเขียนนะครับผมน่าคือสำนักพิมพ์นี้นะครับสำหรับสื่อวรรณกรรมนะครับผม N32 นะครับผมเราก็จะไปต่อแล้วนะเอ็นด้านนี้ครับเป็นโชว์รักไม่เป็นไรครับเราไม่สนใจครับครับผมเดินไปต่อณบ้านวรรณกรรมนะครับผมใครที่ต้องการเพชรพระกุมารก็เจอแล้วนะครับผมณบ้านวรรณกรรมนะครับเฮอร์มายันตีนะครับหลายเรื่องของนักเขียนที่นี้นะครับผมจะอยู่แถวนี้หมดเลยนะครับผมก็ง่ายคือนักเขียนไทยนะครับยุคหนึ่งนะครับผมไปที่ 5% นะครับผมแน่นอนว่าใครอยากได้นะครับก็ไปนะครับผมไปโซติกเกาะก็มีนะครับผมเป็นง่ายคือมีนิยายค่อนข้างน้อยนะครับผมในขณะที่ด้านหลังก็จะเป็นหนังสือวายนะครับผมในเชี่ยวชาญนะครับผมอยู่ตรงข้ามนะครับวายแท้ๆนะครับผมสำหรับ M16 นะครับผมเป็นนิยายวายนะครับผมดูริก็มีนะครับผมเราก็ไปต่อแล้วกันนะครับผมสำหรับในกาซายช่างผมสวยนะครับผมแต่เป็นวายนะครับวายนะครับสำหรับที่นี้นะครับผมปกสวยครับผมมันสั่งไม่มีอะไรขอแวะดูนิดนึงครับผมก็เป็นวายนะครับผมครับผม
ไปหมดนะครับผมคิดถึงโครับอันนี้ก็ยังมีนิยายคนไทยเขียนครับของ1168นะครับผมตัดทอนเลยครับผม168 policy ครับ N02 นะครับ N03 ครับผมแล้วก็168นะครับผมตะพินดวงตะวันนะครับผมก็มีนิยายแปลจีนหลายเรื่องครับที่น่าสนใจนะครับผมคนไทยเขียนนะครับผมก็สามารถมาดูได้ครับผมก่อนที่สำนักพิมพ์ฟ้าไฉนะครับฟางไฉใช่ไหมนะครับผมโอ01นะครับผมแต่ทำไมดูเหมือนวายนะครับผมไม่เข้าไปอีกอ่ะครับมีสาวๆอย่างนี้วายชัวร์ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนท้ายครับไม่มีอะไรนะครับผมตรงไปนะครับก็มีคนมาพยายามนะครับผมที่เดี๋ยวเข้าไปดูครับนิดาทะโลที่อยู่ตรงนี้นะครับผม O15 นะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมเข้าไม่ถึงจริงไม่ต้องเข้าไปดูบ้านนะครับผมนี่ครับนิดาพะโลนะครับผมมีของมาขายนะครับผมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็นี้ยายนะครับที่ออกมานะครับผมตอนนี้ของนิดานะครับผมพะโลนะครับเรื่องใหม่ๆที่ออกนะครับผมข้างหลังก็เป็นช็อปเกอร์นะครับผมสไตล์นิยายนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นขายพวกของเลยที่ขับนะครับผมแล้วก็มีเมสนะครับผมเจ็ดพาร์คนะครับผมเจ็ดนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเป้าหมายแล้วก็มีแล้วนะครับถ้าในเมสภาคสี่ที่ออกนะครับผมประมาณเล่มสิบสวยสำหรับเกิดในชีวิตเทพนะครับผมหรือเพื่อลูกจ๋าขอลุยนะครับผมแล้วก็การไปแลกไปพาดคนสุดท้ายนะครับผมง่ายๆคืออันนี้เป็นนิยายที่ออกไปต้องเก็บนะครับผมจะเก็กไปนะครับผมก็จะเป็นนะครับอาบูรพัฒน์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจะเป็นการ์ตูนจีนนะครับผมก็มีหลายเรื่องครับมีบ็อกเซตมีหลายๆใจนะครับผมก็สามารถได้ครับอาบูรพัฒน์นะครับแล้วเข้าไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมบูรพัฒน์ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็สติ๊กเกอร์นะครับผมอะไรหลายอย่างนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับเราก็แวะออกแล้วกันนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลนิดนึงเกมฟรีนะครับเพื่อบทสรุปนะครับผมใครที่อยากได้บทสรุปนะครับเกมหลายๆอันนะครับผมที่คิดว่าจะได้ไม่ผ่านก็สามารถหาซื้อได้จากเกมฟรีนะครับผมเป็นบทสรุปนะครับตอนนี้ทำงานหรอว่าเขาเป็นแต่ภาษีครับต้องเซ็นที่ไหนในเมื่อวันที่สิบสองมีไอวายนะครับผมนี่ก็เป็นเยนยูรินะครับผมมีหลายเรื่องนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมแน่นอนว่านางร้ายก็เล่ม2เล่ม3นะครับเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บนะครับผมตรงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นบูนกิจนะครับผมกับเทนชูนะเทนชูเขาก็บอกออกครบแล้วนะครับผมเรามาดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสำหรับนิยายใหม่ของเคนชูนะครับผมจะอยู่ตรงแถวๆนี้หมดเลยนะครับผมจะอยู่ตั้งเลยนะครับด้านหลังนะครับผมครับผมแล้วก็ปนอยู่กับของใหม่นะครับผมกับของเก่านะส่วนน่าจะอยู่โซนด้านในครับผมเราไปต่อนะครับผมข่าววิบูลกิจนะครับผมกับเฟิร์สเลิฟนะครับผมไปนะครับผมก็จะเจออีกหลายๆสำนักพิมพ์นะครับผมตรงไปนะครับผมด้านหลังสุดก็จะเป็นรักพิมพ์นะครับผมแน่นอนว่ามีทั้งคนเข้าคิวเยอะนะครับผมเราก็จะไม่ไปนะถัดไปก็จะเป็นฟินิกซ์นะครับผมแน่นอนว่าเป็นบูธที่ใหญ่นะครับผมก่อนที่จะมาที่นะครับผมเห็นมึงหยิบเล่ม5มาดิเนี่ยครับผมก็คือสำนักพิมพ์เฟิร์สนะครับผมมีหลายเล่มนะครับที่ออกใหม่นะครับผม
เรียกได้ว่าเปลืองเงินนะครับผมบางเล่มก็ประกาศขายในเว็บนะครับบางเล่มก็ไม่ประกาศขายนะครับผมก็ดูต่อไปนะครับผมเปิดนะครับผมเล่มใหม่นะครับผมหลายเล่มนะครับเปิดนะครับที่ออกนะครับปกติอยู่นี้นะครับผมอันนี้รอให้มันออกเยอะๆก่อนแล้วกันมีดราก้อนนินจานะครับผมกับสุดอาพับนะครับผมชาวบ้านสุดอาพับนะครับผมที่ไม่ออกที่พี่ดิมได้น้อยลงนะครับผมกระจอมปาดนะครับผมที่ไม่ออกนะครับผมไม่ได้ออกนะครับแน่นอนว่าหลายเล่มนะครับผมก่อนที่จะไปฟินิกนะครับผมฟินิกก็คงจะเข้าไปลำบากนะเพราะคนเยอะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นนะครับบุรพัฒน์นะครับผมก็เป็นบงกตนะครับพิมพ์บงกตนะครับผมก็เป็นยายรถนะครับผมการ์ตูนรถของนี้บงกตนะก็มีนะครับซึ่งสำหรับฟินิกก็จะมีนิยายจีนะครับผมแต่ส่วนมากนี่จะเอามาเป็นแพ็ครถนะครับผมคือใครที่อยากได้การ์ตูนที่แบบซื้อทีเดียวจบนะครับผมไม่ต้องไปตามหาเล่มนะครับก็จะมาหาได้นะครับบงกตก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็เป็นการ์ตูนแล้วก็เป็นบูรพัฒน์นะครับผมก็เป็นเอนเทอร์นะครับโทษทีพูดผิดนะครับแน่นอนครับก็คือที่มาก็จะมีนิยายใหม่เปิดอยู่สองสามเล่มนะครับผมและภารกิจพิชโชตาเล่มจบนะครับกับนาโนแมชชีนนะครับผมแล้วก็หายนะแห่งพระคอมมันตรานะครับผมข้ามไปก่อนครับผมแล้วสุดท้ายนะครับโรนี้ก็จะเป็นโซนถ่ายฟิกเกอร์นะครับผมใครที่ชอบฟิกเกอร์ชอบอะไรเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับผมมีหลายเรื่องนะครับผมอยู่ข้างๆกันนะครับผมครับผมไม่เข้าไปครับคนเยอะนะก็จะเป็นสยามสปอร์ตนะครับผมก็มียายเปิดตัวหลายเรื่องนะครับผมเราจะแป๊บนึงนะครับผมจะน่าจะเป็นการ์ตูนครับเปิดตัวนะครับผมจ่ายเต็มเลยครับที่ออกใหม่นะครับผมเล่ม16นะครับประชันโลกพิกเซลนะครับผมหลายเล่มนะครับผมที่ออกใหม่นะครับผมนี่คือจะมีเล่มใหม่นะครับที่ยังไม่วางที่อื่นนะครับมานะครับผมหลายเล่มอันนี้ก็จะเป็นนิยายใหม่นะครับผมที่เปิดตัวของเสี่ยละปอดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผม